จาเวลาครับพวกเราผู้พิการน,นะครับมีประมาณ2ล้านคนเอ b จีบีทประมาณหล้านคนชาติพานประมาณ7ล้านคนนะครับรวมประชากรประมาณ25%เของประเทศ แต่รัฐได้กดหัวแล้วก็มองว่ากลุ่มคนที่หลากหลายเหล่านี้เป็นคนอื่นและเป็นภาระของชาติท่าทางที่ความหลากหลายเป็นศักยภาพครับในทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้บัญญัติกำหนดสิทธิทุกคนอย่าเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติเรายังไม่ได้รับความเท่าเทียมครับเราจึงขอเสนอ จัดตั้งสภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติเพื่อทำให้รัฐเป็นของรัฐทุกคนเพื่อทุกคนโดยทุกคนครับข้อเสนอครับทาน,นี้ใหญ่กว่านะพวกเรากลุ่มหลากหลายต้องมีตัวแทนเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีสวที่มาจากพวกเรากลุ่มหลากหลายโดยวิธีประชาธิปไตยกำหนดให้สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมีบทบัญญัติว่าหากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามจะได้รับบทลดโทษตามนั้นครับในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีอยู่4ี่กิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1น,นะครับเรื่อขขายความหลากหลายเนี่ยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับและนอกจากการยกร่างแล้วพวกเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ พระรัฐบาลประกาศประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยสภาพลเมืองและต่อมาก็คือ,อกลุ่มหลากหลายนะครับจะต้องมีคนที่เป็นสมาชิกุฒิสภาหรือสอวอแล้วก็จะต้องมีการพบทวนหรือยกเลิกกฎหมายที่กดทับสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายเพื่อแล้วก็ออกฎกหมายนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมสิทธิ์ตรงนี้แบบแท้จริงต่อมาครับก็จะมีกลไกทาไมถึงต้องมีกลไกเราอธิบายก่อนว่า อ่ะมันเหมือนการขับรถนะครับเรามีรถเนาะมีมีล้อรถมีเบาะที่นั่งมีพวงมาลัยแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องยนต์รถนะ่ะมันขับไปไม่ได้หรือขับไปได้ก็ขับขาต้องดันไปที่นี้นะครับกลไกนะ่ยก็จะเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับที่จะเข้ามาเป็นกลไกเพื่อช่วยเหลือให้สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติสามารถเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งพวกเราก็สรุปออกมาได้4ี่ข้อด้วยกันนะครับ 1. เครือข่ายความหลากหลายครับ2เครือข่ายนะักวิชาการ กฎหมาย3กกสมส4่พคการเมืองครับพอมีกลไกนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขต่อมานะครับที่งจะต้องเอื้อเพื่อให้มันเกิดเหมือนการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีออกซิเจนมีน้ำต้องมีการดูแลมีการเทป,ปุ๋ยเพื่อดูแลให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คล้ายกันเงื่อนไขนะครับข้อที่1เลยการเลือกตั้งนะครับก็ต้องเป็นอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมครับ ข้อที่สอครับการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งนะครับจะต้องเป็นไปตามหลักการที่ยอมรับโดยสากลน,นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับจะต้องมีการทบทวนหรือในเรื่องของกฎหมายที่กิจการทิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วมีกฎหมายอะไรบ้างพรบอรุมนุมครับพรบรการรวมกลุ่มของประชาชน,นครับและพระบอคอมพิวเตอร์อ่าเรามี เรามีคนกายเรามีกิจกรรมเรามีเงื่อนไขแล้วแล้วฝัสิ่งพวกนี้เราจะต้องอไปคุยกับใครมีใครที่เกี่ยวข้องเรื่องในบ้างอ่าก็จะมีข้อแรกนะครับกรรมธิการกรรมธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรครับสองแประชาสังคมครับสเจ้าของอัตลักษณ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีตัวแทนจากสามกลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีมากกว่า3ามกลุ่มครับ ซึ่งตัวแทนในวันนี้เราจะมีกลุ่มคนพิการกลุ่มเพศหลากหลายหรือ LGBT และกลุ่มชาติพันธ์ครับผมต่อมาครับก็จะเป็นภาควิชาการภาคกฎหมายแล้วก็มีภาคการเมืองรัฐบาลสมาชิกวุฒิสภาและอย่างสุดท้ายก็คือกลมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับผมสิทธิกระทำนะครับทุกกติลัก ทั่วตวลาดจะได้รับการคุกพรองทางกฎหมายและมีอำนาจในการกําหนดนโยบายและงบประมาณแผ่นดินเราจะได้เป็นพลเมืองเท่ากันได้รักการปฏิบัติธรรเท่าเทียมและเป็นธรรมและเคารพในาศาสิ์ความเป็นมนุษย์อย่าเหลือเวลานะครับเราจะพัฒนาหลักการจาก EQUALITY ก็คือเท่าเทียมเฉยๆทั่วหน้าไปสู่อ e ีคิวตก็คือเท่าเทียมและเป็นธรมครับผมอเปีนเชิญครับครับ เพื่อชาตินะคะเสาหลักที่สําคัญเลยคือเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นจะเป็นฝาา่ายค้านก็ตามเราจะผลักดันให้เกิดการรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยไม่เคยยอมเซ็นหรือให้สัตยาบันเลยนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะเราจะบรรจุหลักสูตร ว่าด้วยวิชาความแตกต่างหลากหลายเข้าไปให้นักเรียนทั่วประเทศได้ได้เรียนเรื่องนี้นะคะรวมถึงเพศวิถีศึกษาด้วยมันไม่ใช่แค่ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติศาส,สนาแต่เป็นเรื่องความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศที่จะต้องมีการได้รับการยอมรับด้วยนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสภาส่งเสริม สิทธิเสรีภาพแห่งชาติอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็รับไปผลักดันนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็คิดว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่ประชาชนที่มีรูปแบบเดียวแบบที่รัฐเคยมองมาตลอดนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะผลักดันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องของกลไกต่างๆที่จะต้องมี แต่และภาคส่วนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกสมพักการเมืองนี่แหละค่ะคือส่วนที่สําคัญที่จะต้องช่วยผลักดันภาคประชาสังคมนี่คือจุดเริ่มต้นที่พักการเมืองเข้ามาฟังแฮกเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยขึ้นเวทีที่เราต้องมารับฟังมาก่อนมาถึงก็คือพูดพูดพูดแล้วก็ลงถูกไหมคะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาฟังนะคะขอบคุณจริงๆไทยพีบีแล้วก็คอมเมนเตอร์ทุกชันอันนี้คือเวทีที่นักการเมืองควรมาขึ้นทุกๆพรรคเลยแล้วก็ควรจะมีทั่วประเทศนะคะ ก็มีอะไรที่ทางกลุ่มอยากจะเสนอม,มาอีกก็ยินดีรับฟังแล้วก็พร้อมเชิญครับสองนาทีค,ครับทางกลุ่มฮะมีอะไรอยากเพิ่มเติมครับกลไกที่ทําให้เป็นจริงค่ะข้อที่หนึ่งที่ท่านถือได้เมื่อท่านเป็นรัฐบาลคือกฎหมายท่านจะทําอย่างไรไกลไกที่สองคือข้าราชการกลไกที่สามคือการเงินช่วยระบุให้ชัดเจนเมื่อท่านรับนโยบายนี้ด้วยครับโอเคค่ะต้องขอ มีก่อนไหมคะ,ะก็อยากจะเสริมเฉยๆครับว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกภาคีของอปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือว่ายูหรือว่า,วาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพล,ลเมืองหรือว่า ICCPR มานานแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีข,ของพิธีสารเลือกรับหรือว่า ออปชนแนลโปรโตโคอลนะครับของปฏิญญากับกติกาสากลสองฉบับนี้นะครับซึ่งปัญหามันก็เลยทําให้ว่าประชาชนในประเทศเนี้ยไม่สามารถที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาติได้ในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิพลเมืองหรือการละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับก็อยากจะฝากให้ใครที่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับช่วยผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยเข้าร่วมลงนามในพิธีสารเลือกรับของ กฎหมายระหว่างประเทศสองฉบับนี้ด้วยครับขอบคุณครับถือว่าเป็นพันาสัญญาระหว่างชาวประชาชนกับพรรคการเมืองในวันนี้ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราพวกเราก็จะกลับไปขับเคลื่อนในภาคเหนือต่อไปและภาคใต้หลายๆที่ต่อไปับนโยบายนี้ขอบคุณครับท<ข>่ายเดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันครับ <_ im itating> ก็คือ <_ im itating> ในทุกๆนโยบายเนี่ยครับก็คืออยากให้มีตัวแทนของทุกอัตลักษณ์เข้าไปด้วยเพราะว่า ปากยอป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาล LGBT อยากเรียนหนังสือก็ต้องไปโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นในทุกๆนโยบายต้องมีตัวแทนของทุกอัตลักครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับครัเอกาสเพื่อชาติตอบสักนิดเชิญครับผมเพื่อชาติครับค่ะก็จริงๆก็คือ สมองบวมนะคะตอนนี้ทําการบ้านมา12หัวข้อ <laughs> ไม่ได้หลับไ่ด้นอนเลยค่ะคุณครูคะนักเรียนไม่ทราบกติกามาก่อนนะคะแล้วก็ยกมือไม่ทันจะมาตอบเรื่องการศึกษาแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญ<ม>อย่างแท้จริง,รงๆครับ <Hey S 2> เอาอ <โล S 2> ย่างไรด <โล S 2> ีครับตรงนี้รับไปไหมฮะ รับแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่คือหัวใจสําคัญของของตัวเองแล้วพักเพื่อชาติเลยค่ะขอเสียปกบมือด้วยนะคะเพื่อไทยอยากจะรับนโยบายนิสานต่อหรือจะรอนโยบายหน้าไม่ว่ากันครับแล้วแต่ท่านเลยฮะเดี๋ยวจะเปิดนโยบายสุดท้ายว้ให้ทุกพักดีไหมคะเพราะว่าพี่ปุ่นก็อยากพูดได้เลยดีไหมคะประเด็นที่นําเสนอมาต้องพูดว่ามันมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องสิทธิ์ที่ควรได้รับในฐานะที่เป็นคนไทยกับ ข้อกฎหมายที่ทําให้คุณเข้าไม่ถึงสิทธินั้นอย่างแรกค่ะพรรคเพื่อไทยเคารพในสิทธิ์ทุกสิทธิ์ของคนไทยและเรายอมรับความหลากหลายดังนั้นกฎหมายใดที่ทําให้คุณเข้าไม่ถึงสิทธิ์เราจะแก้ไขแน่นอนค่ะอันนี้ผมิสได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราทํามาตลอดตั้งแต่ปีตั้งแต่ไทยรักไทยมาแล้วค่ะเราเพิ่มสิทธให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้าถึง เรื่องของการเรียนดังนั้นเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะขาดซึ่งสวัสดิการของรัฐต่างๆมากมายค่ะกฎหมายหลายตัวค่ะเป็นข้อจํากัดเพราะมันทําให้การมองคนเนี่ยไม่เท่ากันแม้กระทั่งเรื่องของความหลากหลายทางเพศซึ่งวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านทุกพักก็พร้อมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้เกิดการสมรสที่เท่าเทียมและการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานต่างๆ ตรงนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลคิดว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่สภาทั้งๆท,ที่มันเข้าสู่วาระสามแล้วเราจะพลิกอัพขึ้นมาและผลักดันทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพมิกได้อันต่อมาค่ะความหลากหลายในเรื่องชาติพันธุ์และคนพิการต่างๆวันนี้เราต้องยอมรับว่าสังคมไทยไม่ได้ออกแบบให้การใช้ชีวิตในของคนในสังคมเป็นยูนิเวอร์แซล คือมันไม่ได้รองรับแม้กระทั่งการใช้วิถีชีวิตปกติตรงนี้เราก็มีการพัฒนาและเริ่มการพูดคุยในเมืองหลักที่จะกระจายความเจริญออกไปเพื่อให้การใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่แม้กระทั่งเป็นผู้พิการด้วยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วขึ้นอันนี้เราก็ทําทค่ะและอย่างที่บอกค่ะเราเคารพในความหลากหลายและสิทธิเสรีภาพ ที่เรียกร้องสำหรับข้อกังวลในเรื่องปฏิญญาต่างๆเรามองว่ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยวันนี้ยังมีปัญหาซึ่งส่วนหนึ่งพักเพื่อไทยจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบก,ก่อนเพื่อ f i n ดิ n g ความจริงให้เกิดขึ้นและกระบวนการที่เกิดจากภายนอกประเทศจะเป็นที่หลังถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบได้ภายในประเทศนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังไม่ค่อยได้ตอบเรื่องข้าราชการกับการเงินแต่หวังว่าจะมีโอกาสที่ทุกพัก,กน,นะครับและก็ทั้ง12นโยบายด้วยคือเปิดช่องหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ผมในชื่นชอบไทยพีบีมากเรื่อง p พสต e เลคชั่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะพูดเรื่องตัวแทนของรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะทั้งพักฝั่ง ทั้งก้าวไกลเองดีหรือเพื่อไทยเองก็ดีแล้วชัดเจนค่ะว่าสอสอลอจะต้องมาจากตัวแทนที่หลากหลายในกลุ่มอาชีพและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะเหมือนไม่จับมือกันบนเวทีนี้<ล>คุณนะคะกลุ่มรักของคนกล<ค>ุ่มที่มีความหลากหลายนะคะ